ักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่นี่ใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทางเพื่อเธอมันเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักเช่นเคยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้และช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะเป็นประจำอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะโดยดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยรักนั่นเองค่ะความรักความห่วงใยเป็นห่วงใจของชีวิตเลยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้คุณผู้ฟังสร้างความรักสร้างต้นรักหรือว่าสร้างบรรยากาศที่ดีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานหรือสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราอยู่นะคะเราสร้างมันหรือยังเราเป็นผู้เริ่มต้นก่อนแล้วเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าคิดไม่ถึงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะรายการด้วยรักก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรักความห่วงใยนะคะผ่านทางรายการเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานนะคะเวลาผ่านไปแต่ละปีไม่รู้ว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะบางคนก็ได้รับของมากมายบางคนก็เป็นผู้ให้นะคะก็มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเองนะคะแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่ยอมให้เลยแล้วก็ไม่ยอมรับด้วย ก็แปลกนี้นะคะแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะได้รับสิ่งใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เองยอมแพ้กับปัญหาที่มีอยู่หรือว่าไม่มีใครที่ยอมให้เขาได้รับสิ่งใหม่นั่นเองสาเหตุก็เพราะว่าอดีตของเขานะคะแล้วเราจะทำอย่างไรหากเราอยู่ในคนกลุ่มนั้นก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยงานเพลงนี้กันก่อนที่บอกว่ามีความสุขหรือเปล่าค่ะตัวเธอต้องเหนื่อยล้าหากวันหนึ่งที่ตัวเธอนั้นท้อใจอาจมีคนที่มาทำให้เธอต้องหวั่นไหวไม่มั่นใจว่าอะไรที่เธอต้องการฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้พลาดพลั้งไปใช่ว่าเธอนั้นพ่ายแพ้แค่เสียใจใช่ว่าเธอนั้นอ่อนแออยากถามว่าเธอยังจะสู้หรือยอมแพ้ไม่ต้องแคร์ว่ามีใครเข้าใจหรือเปล่า
ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ความสุขหรือเปล่าไม่รู้ว่าทุกวันนี้เรามีความสุขกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นความสุขแค่ภายนอกเหนื่อยกายนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความทุกข์นะคะสบายกายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขก็มีอะไรบ้างที่ทำให้เราทุกข์หรือทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้ให้เราลองสำรวจนะคะหรือถามตัวเราเองแต่นะคะหลายต่อหลายครั้งการที่เราอยากมีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างหรืออยากให้สังคมให้โอกาสแต่มันก็ยากเหลือเกินนะคะหรือว่าการที่เราถูกบางสิ่งบางอย่างถ่วงเราอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดนะคะหลายต่อหลายครั้งเราได้สัญญากับตัวของเราเองหรือว่าคนในครอบครัวว่าเราจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแต่ก็ทำไม่ได้สักครั้งหนึ่งนะคะอนาคตที่สดใสกลับพังทลายเพราะยาเสพติดนั่นเองคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าการใช้ยาที่มีสารนิโคตินเป็นสารกระตุ้นนะคะหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิตใจจนติดเป็นนิสัยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจของเราฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้คนที่ติดยาติดสารเสพติดนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งนั่นเองค่ะสุดท้ายต้องยอมแพ้กับสิ่งเสพติดนะคะหรือว่าเป็นทาสของมันในสังคมเราปัจจุบันก็เช่นเดียวกันค่ะปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียวก็ว่าได้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อที่12บอกกับเราว่าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดพระเจ้าทรงให้อิสรภาพแก่เราพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกับเรานะคะแต่เรากลับทำลายสิ่งที่พระเจ้าให้เราแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านที่หลุดพ้นมาได้นะคะโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าหรือได้รับกำลังใจจากครอบครัวจากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นโดยการอธิษฐานนะคะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้มีจิตใจที่เข้มแข็งให้สามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้คุณผู้ฟังคะการที่เราอยากจะได้รับสิ่งใหม่ๆหรือว่าได้รับชีวิตใหม่ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง
เอาชนะมันให้ได้สิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งมึนเมามันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขหรือลืมสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้หรือว่าปัญหานะคะนั้นได้เลยจากช่วงที่เรามึนเมานะคะสิ่งนี้หรือว่าปัญหามันก็ยังคงอยู่หรือความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยเราเลยนะคะมันเข้ามาขโมยความคิดให้เราทำลายชีวิตของเราเมื่อมันขโมยได้แล้วมันก็จะค่อยๆฆ่าและทำลายเรานะคะเมื่อนั้นมันก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนั่นเองทั้งที่มันไม่ได้สร้างเรามันไม่ได้มอบสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับเรามันเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายนะคะไม่ทำลายเฉพาะตัวของเราเองเท่านั้นยังทำลายทั้งคนที่เรารักทุกคนในครอบครัวอีกด้วยอาจจะได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะฉะนั้นเราอยากจะเป็นทาสของมันอยู่หรือเปล่านะคะแต่กลับตรงกันข้ามค่ะพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไถ่นะคะและช่วยให้ผู้คนสามารถบังคับตนเองได้ซึ่งก็เป็นผลอันหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่22ถึง23นะคะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนหวงลูกของพระองค์ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ตกอยู่ในปัญหาหรือว่าตกเป็นทาสนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อกับชีวิตเก่าๆสามซากจำเจกับการเป็นทาสของสิ่งมึนเมาหรือว่าสิ่งเสพติดนะคะต้องการที่จะหลุดพ้นขอแค่มีใจเท่านั้นนะคะมีใจที่เข้มแข็งกล้าที่จะยอมเจ็บกล้าที่จะก้าวออกมานะคะไม่มีคำว่าสายเพื่ออนาคตที่ดีและที่สำคัญกล้าที่จะปรึกษากับเรานะคะเราก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราก็มีศูนย์คริสเตียนที่จะช่วยคุณได้ช่วยบำบัดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยและยังได้รับสิ่งใหม่ชีวิตใหม่อีกด้วยและที่สำคัญพร้อมที่จะให้โอกาสกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะเราเป็นพี่น้องในคริสเตียนที่พระเจ้าทรงให้เราดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะและให้เราเลียนแบบจากพระคริสต์ที่มีความรักที่เราเรียกว่ารักแบบอากาเป้นะคะคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองค่ะในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่18กล่าวไว้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระค่ะจุดหมายไม่ไกลเกินจริง
ไหวขอให้ใจไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้จงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายไม่ไกลเกินเพลงนี้บอกกับเราว่าอย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราให้เราก้าวออกไปนะคะเรายังมีกันและกันอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการด้วยรักค่ะอย่าลืมนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ค่ะอย่าให้ปัญหาทับถมเรานะคะให้เราอยู่เหนือปัญหาก็มีเรื่องราวไม่สบายอกสบายใจนะคะก็พูดคุยกับทีมงานของเราได้นะคะก็สามารถที่จะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627ค่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627ค่ะอยากจะศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์ก็สามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งจดหมายมาค่ะเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งมาอย่างรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของคุณแล้วเราก็จะส่งบทเรียนให้คุณถึงบ้านโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะบทเรียนทางไปรษณีย์ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงของพระเจ้าได้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเสียงสันติได้เช่นเคยนะคะก็น่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีใจที่เข้มแข็งหรือเอาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นั้นกำลังใจและการให้โอกาสเป็นสิ่งหนึ่งที่คนคนนั้นจะได้รับสิ่งใหม่ๆหรือชีวิตใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักคนรู้ใจรวมไปถึงทุกคนในสังคมด้วยนะคะเมื่อเราบอกว่าเรามีความรักเราต้องมีการให้อภัยและให้โอกาสด้วยดิฉันอัมภาพรพร้อมกับคุณราชิตนำพาแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและให้เรามีใจที่เข้มแข็งยืนหยัดในทางที่ถูกต้องและขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกสถานการณ์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชะตาต่างคนต่างใจแต่เราสายเลือดเดียวกันอาจต่างความคิดต่างคนต่างฝันแต่เราก็ยังเป็นเราแม้วันที่ฟ้ามนทุกใหญ่ไม่เคยบรรเทาI'm not afraid of the dark.
ชีวิตใครจะเป็นอย่างไรให้จำไว้ยังมีกันอยู่ที่บ้าไม่ตาฟ้าให้ร่วมสู้สู้เพื่อวันของเราเบาที่เคยพลั้งไปอภัยให้กันเสมอในวันเงียบเหงาหาใครไม่เจอแต่เราก็ยังมีเราถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ไปรษณีย์131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ไปรษณีย์131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย